่วยเหลือคณะขอให้จุดเคลื่อนที่นะครับขอขอบคุณครับหน้าที่ของพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพสดดาบตำรวจปิยนันท์สีเสื้อเพื่อทราบดาบตำรวจปิยนันท์สีเสื้อซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพเจ้าแก่ข้าพระพุทธเจ้าและองค์ตระกูลตลอดไปนมัสการพุทธการดวงใจแก่มวโรท่านเจ้าวาดวัดสะพานอีกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสองนางจินดามณีคุกตะวาจินและสามนางสาวสุภาเสกตำรวจรุ่นที่3ทับ50จากกองกำลังการ1ตั้งจังหวัดสระบุรีเมื่อปี2550ได้รับการแต่งตั้งจำนวน3คนดังนี้1เด็กหญิงปิยวรรณสีเสื้อการอันสมบรวมสิริอายุได้38ปีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างสูงยิ่งอุทิศตนเพื่อระงับทุกข์บำรุงสุขรักสุดท้ายของชีวิตการจากไปของดาบตำรวจปิยนันท์สีเสื้อในครั้งนี้ย้ายเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุคุณจังหวัดปทจังหวัดพุทธบุรีพันธุ์ตำรวจเอกนิรุตวาสนิกครับ